เห็นไหมครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้หรือตัวหรือเราเปรียบเหมือนเหรียญที่มีสองด้านมันขาดด้านใดด้านหนึ่งไปไม่ได้ไงใครมีเหรียญเหรียญสิบบ้างหรือเหรียญห้าบ้างมีไหมครับใครพกมาบ้างหัวผมหมุนทั้งสิบครั้งมันจะออกหัวทั้งสิบครั้งได้ไหมครับชีวิตของคุณก็เหมือนกันคุณมีสองด้านคือหนึ่งด้านสุขและด้านทุกข์ชีวิตหมุนไปบางทีก็เจอสุขบางครั้งหมุนไปก็เจอทุกข์หนีมันไม่พ้นฉะนั้นคุณต้องรู้ว่าสิ่งนี้มันเป็นธรรมชาติของมนุษย์คุณต้องให้ความยุติธรรมกับเขาถ้าคุณไม่ให้ความยุติธรรมแล้วชีวิตคุณจะลำบากคุณเห็นไหมครับว่ามนุษย์เราความยุติธรรมความสมดุลหรือจะบอกอีกคือความพอดีคุณเรียนรู้ตั้งแต่เด็กอนุบาลคุณเรียนรู้กอไก่ขอไข่ถึงพอนะฮู้แต่มาถึงทุกวันนี้เราลืมพอพานลืมความพอดีคุณลืมตัวพอพานในใจของคุณไปกอไก่ขอไข่พอนุบจออะไรต่างอ๋อหยิบอ่านคุณยังจำได้แต่คุณลืมพอพานพอดีชีวิตคุณจึงมีความลำบากความพอดีคือความยุติธรรมหรือความสมดุลเห็นไหมครับว่าอ้าวคุณลองจิตใกล้ๆผมเนี่ยคือเยอะครับถึงก่อนทุกใครครับเราไม่ต้องดูถึงเอาแค่ในจิตใจของคนที่ไม่มีความยุติธรรมมันจะเป็นทุกขนาดไหนเราต้องไปคิดถึงแต่ความไม่ยุติธรรมไม่ความไม่สมดุลเอาแค่ของร่างกายเมื่อมันไม่เกิดความสมดุลไม่เกิดความพอดีมันจะเป็นยังไงนะรู้เรามีขาสองข้างนะทำให้เราเดินได้ถ้าขาคุณมันดีทั้งสองข้างคุณลองเดินไปสิครับเดินกลับขึ้นมาเราจะกินเดินได้สบายไหมเดินได้ดีไหมครับดีครับคุณได้ดีเพราะขาทั้งสองข้างมันสมดุลกันดีทั้งสองข้างถ้าขาข้างหนึ่งดีขาข้างหนึ่งไม่ดีแล้วครับมันเจ็บคุณจะเดินยังไงดีไหมครับไม่ดีครับเห็นหรือยังขาข้างหนึ่งคุณดีขาไม่ดีมันเกิดความไม่สมดุลไม่ยุติธรรมต่อกันแล้วการเดินคุณมีปัญหาแต่ถ้าคุณอึดอัดเป็นความทุกข์คุณอยากให้ตัดออกชีวิตของคุณเหมือนกับขาข้างคุณที่ไม่ดีมันแย่มันเจ็บตัดมันทิ้งไปเลยจะเดินยังไงเดินก็ขากระต่ายข้างเดียวเลยครับกระโดดคนดีๆไม่เป็นแล้วอย่าเป็นกบเลยคุณเห็นหรือยังครับว่าชีวิตแค่ร่างกายของคุณที่เราเดินได้ดีเพราะเรามีความสมดุลทั้งสองข้างถ้าข้างใดที่มันไม่สมดุลกันข้างเดินดีข้างไม่ดีชีวิตคุณการดำเนินในการเดินคุณมีปัญหาแล้วคุณเหมือนคนพิการแล้วใจของเราเหมือนกันถ้าคุณไม่มีความสมดุลใจของคุณพิการคุณยิ่งจะมีความทุกข์ขนาดไหนคุณคิดดูสิครับคนที่อึดอัดไม่มีความที่ทำให้กับความทุกข์เลยมันก็เป็นธรรมชาติของคุณชีวิตเขาจะมีปัญหาและความ